ครับมาชมสกู๊ปดีจากทางไทยเบฟนะครับตอนนี้ชื่อว่าธีรพลโพเปียสีครับรางวัลช้างเผือกผลงานนะครับดินแดนแห่งชีวิตก็เป็นเขาเรียกว่าศิลปินอีกหนึ่งท่านที่คว้ารางวัลนะครับไปรับชมครับเชิญค่ะสิ่งแวดล้อมกับศิลปะครับผมมองว่าธรรมชาติก็มีค่าศิลปะก็ถูกสร้างมาเพื่อแสดงคุณค่าบางอย่างนะครับก็น่าจะเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกันนะครับความหลากหลายทางชีวภาพครับผมก็นึกถึงสิ่งแวดล้อมผมมองว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิตครับซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยแล้วก็เกื้อกูลกันเสมอครับเป็นปีผมเป็นคนบ้านนอกครับอยู่กับท้องทุ่งได้ใช้ชีวิตกับพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับเป็นวิถีชีวิตการหากินนะครับในงานภาพยนตร์ของผมก็จะเห็นได้ว่ามีสัตว์สิ่งแวดล้อมมีที่พักอาศัยของมนุษย์เองครับเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาตินะครับให้มีความสมดุลกันจัดองค์ประกอบงานชิ้นนี้ครับคือการนำเอารูปแบบของสิ่งแวดล้อมสัตว์ที่อยู่อาศัยของผู้คนให้มีสเปซพื้นที่ที่กว้างแล้วก็เพื่อให้เห็นถึงการอยู่อาศัยการเรียนรู้การอนุรักษ์แล้วก็การรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศครับผมก็อยากให้ผลงานศิลปะได้เป็นเครื่องมือสื่อสารให้กับผู้คนทั่วไปได้เล็งเห็นแล้วก็ตระหนักถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตคุณค่าของธรรมชาติต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เกื้อกูลกันอยู่เสมอครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน